สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูการทดลองนะครับทำแหน่แดงของเราบ้านพันไม้พอเพียงเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เราทำไม่เกิดนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับเราเรียนรู้เทคนิคมาเพื่อนๆเราเอานาเอาขี้ควายเนี่ยผสมน้ำทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็เราก็หาพันแหน่แดงมาใส่เพื่อนๆปรากฏนี่ฮะแตกเป็นชั้นๆเลยเนี่ยเอาไปใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวจะแบ่งเอาไปใช้เอาไปให้ปลาในสระเรานะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปให้อาหารปลาเป็นแหน่แดงกันนะครับเนี่ยเป็นชั้นๆเลยเพื่อนดังนั้นนะครับขี้ควายเนี่ยครับอันนี้มีแหน่เป็ดด้วยนะแหน่แดงกับแหน่เป็ดเพื่อนๆเห็นความแตกต่างกันไหมแหน่เป็ดก็จะใบเล็กๆนี่นะครับแหน่แดงก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ก็ใช้ได้หมดแล้วครับปลากินหมดนะครับไม่เลือกนี่นะครับดังนั้นนะครับเทคนิคอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้มาก็คือน้ำผสมมูลสัตว์ครับเนาะในปริมาณหนึ่งแล้วก็เลี้ยงเขาไว้พอเขาแตกดีปั๊บเพื่อนๆจะขยายไปกะละมังต่อไปหรือไปภาชนะต่อไปก็ใช้สูตรนี้ได้เลยครับนี่นะครับการจัดการแหน่แดงง่ายๆนะครับที่เทคนิคเล็กๆที่เราไม่ได้เรียนรู้กับมันเนาะพอลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับพัฒนาไม่ยอมแพ้เนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จให้เราเห็นอย่างนี้นะครับเรามี2ภาชนะนะครับใช้ภาชนะแตกหักนี่นะฮะมาทำไว้นะครับก็เกิดดีทั้ง2ภาชนะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเอามาเลี้ยงเสร็จปั๊บเขาก็แห้งลงแห้งลงเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเนาะเราก็ใช้น้ำธรรมดานี่แหละนะครับน้ำคลองน้ำสระเรานี่แหละนี่พอได้สูตรลองทำดูนะครับปรากฏว่าก็สวยงามดีนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับการจัดการแหน่แดงบ้านพันไม้พอเพียงสวัสดีครับ